ถึงเรื่องการที่กำปั้นมวยไทยได้จัดในส่วนของสถานที่ที่จะให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสศิลปะมวยไทยในครั้งนี้ค่ะนั่นอาจจะปิดท้ายพูดได้เลยค่ะสวัสดีครับผมเกียรติกัญจนศรีกุลครับกรรมการบริหารของสตาร์มวยโลกก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานพิธีเปิดนะก็เป็นความตั้งใจที่ดีของคนรุ่นใหม่อย่างคุณตูนนะครับที่ช่วยกันทำปั้นมวยไทยซึ่งตอนนี้เราก็เรียกตัวเองว่าเราเป็นโรงเรียนนะฮะเราสามารถสอนแล้วก็สร้างบุคลากรได้เยอะเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของมวยไทยเนี่ยมันเป็นศิลปะเป็นขนบธรรมเนียมที่ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งพวกเราเป็นเจ้าของครับแล้วเราก็ต้องช่วยกันจันโลแล้วก็ช่วยกันบำรุงรักษาให้มันดีที่สุดของเรามีดีฮะแล้วมีดีที่ไม่ใช่ดีเฉพาะในประเทศไทยด้วยดีออกไปทั่วโลกเลยหวังว่าพวกเราคงจะได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมกำปั้นมวยไทยนะครับลองมาใช้บริการแล้วก็ลองมาศึกษาอะไรเพิ่มเติมที่มันเป็นศิลปะที่เราต้องการความลึกซึ้งมากไปกว่าที่เป็นอยู่มวยไม่ได้เป็นเรื่องของการพนันอีกต่อไปแล้วครับมวยเป็นเรื่องของฟิตเนสเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของความสวยความงามนะครับแล้วก็อีกหลายคนไม่ได้ยากเกินไปที่จะเข้ามาสัมผัสขอบคุณมากครับ